กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราอยู่ใน Google Map กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูสิ่งมีชีวิตประหลาดครับที่มีขนาดใหญ่มากโผล่พ้นน้ำออกมาก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับโดยนี่ครับที่อยู่ของมันผมได้ใส่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเรากดค้นหากันเลยครับอยู่ในประเทศแคนาดานะครับตรงนี้นี่เลยครับดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดครับที่มีสันหลังโผล่ออกมาพ้นน้ำออกมาครับและก็มีคลื่นขนาดใหญ่ครับเพราะว่าเหมือนว่ายมาแล้วก็โผล่พ้นน้ำออกมาก็เลยเกิดขึ้นขนาดใหญ่ด้านรอบๆครับแล้วตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีหางยาวด้วยนะฮะซูมออกมานิดนึงครับนี่ฮะเหมือนทาง Google ก็เปิดไว้ให้เราได้เห็นกันเลยครับตรงนี้นะฮะโดยบางคนก็บอกว่ามันมีรูปร่างเหมือนกับก็อดซิลล่าครับเหมือนกับก็อดซิลล่าโผล่ออกมานะครับแล้วเหมือนว่ายให้เห็นแต่ครีบครับเนี่ยฮะตรงนี้บางคนก็บอกว่ามันเหมือนกับเกาะแต่จริงๆมันก็เหมือนกับเกาะนะฮะแต่ก็ดูว่ามันน่าจะเป็นคลื่นน้ำซะมากกว่าจะเป็นทรายนะครับเนี่ยฮะแล้วมีเนี่ยเหมือนคลื่นน้ำด้วยนะครับบางคนนะครับก็บอกว่ามันคือปลาขนาดใหญ่นะฮะโดยบางคนนะครับเขาก็เชื่อว่ามันคือ half century monster นะครับเป็นมอนสเตอร์ในตำนานนะครับของชาวออสเตรเลียนะฮะโดยเขาบอกว่าถ้าเราลงไปยังดินแดนใต้ทะเลนะครับก็มีโอกาสเจอมันนะครับอาศัยอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ได้อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งก็คือมันจะว่ายน้ำไปเรื่อยๆครับโดยสัตว์ประหลาดแห่งนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีชีวิตมาอยู่ตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แล้วแล้วก็มีคนในออสเตรเลียมากกว่า100คนนะครับที่บอกว่าได้เจอสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ครับเขาบอกกันว่าหัวของมันนะครับจะคล้ายกับงูมีความยาวกว่า35ฟุตนะครับผู้พบเห็นส่วนใหญ่นะครับจะบอกว่ามันมีผิวสีดำขรุขระครับโดยที่เวลาคนพบเห็นนะครับจะเห็นเฉพาะสันหลังของมันโผล่ออกมากลางแม่น้ำหรือกลางทะเลหรือบางคนเขาก็บอกว่ามันดูคล้ายกับเพอร์ซิโอซอรัสไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปกว่า70ล้านปีที่แล้วครับนี่ก็คือ1ความเชื่อนะครับว่าเขาเชื่อกันว่ามันเป็นมอนสเตอร์ฮาลฟ์เคนสตูรี่ครับถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนภาษาท้องถิ่นของออสเตรเลียนะครับออกเสียงยากจริงๆบางคนครับเขาก็บอกว่ามันคือก็อดซิลล่าก็อดซิลล่านะครับในประวัติศาสตร์หรือว่าในตำนานเนี่ยก่อนที่จะมาทำหนังนะครับเขาบอกว่าก็อดซิลล่าเนี่ยจริงๆมันก็คือหนึ่งในไดโนเสาร์เมื่อหลายพันล้านปีก่อนนะครับแต่อยู่มาถึงจนปัจจุบันนี้ครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองจากที่เป็นสัตว์บกครับก็ได้พัฒนาตัวเองนะฮะลงไปอยู่ในทะเลเพื่อหลบอุกกาบาตมันนะครับก็เลยลงไปในทะเลแล้วก็พัฒนาตัวเองครับจนกลายเป็นก็อดซิลล่าที่เรารู้จักบางคนเขาก็บอกว่ามันเหมือนก็อดซิลล่าเลยนะครับดูจากลักษณะหางและตรงนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับครีบตรงหลังของก็อดซิลล่าครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าภาพนี้คืออะไรกันแน่หรือจะเป็นมอนสเตอร์ในตำนานที่เขาคุยกันจริงๆหรือที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่เกาะธรรมดาครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับนางเล่าเรื่องก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ